วลาในการอยู่แต่ละวันก็เท่ากัน24ชั่วโมงแต่เวลาอยู่บนพื้นแผ่นดินในความเป็นมนุษย์ที่ได้เกิดขึ้นมาก็แล้วแต่คนคนก็มีอายุมากบางทีก็อายุน้อยบางคนเกิดมาเพียงไม่กี่วันก็ต้องลาจากโลกนี้ไปคนได้แค่กำลังจะเริ่มต้นชีวิตได้เรียนหนังสือก็จากไปคนก็กำลังจะแต่งงานก็จากไปคนกำลังจะมีลูกมีหลานก็จากไปแต่ละวันแต่ละวันในตอนการเกิดขึ้นของสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยทั้งเกิดและทั้งจากเนี่ยก็มีให้เห็นอยู่ก็มีให้เห็นอยู่ถ้าอยากรู้เวลาเกิดเวลาตายขณะที่เกิดและขณะที่ตายเนี่ยมันมีความรู้สึกที่แตกต่างกันอาตมาก็เคยไปเฝ้าหลวงพ่อท่านเจ้าประคุณสมเด็จอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าไปอยู่นานทีเดียวแต่ก็จะติดห้องทำคลอดนะมันจะมองเห็นนะนั่งอยู่ด้านบนก็เห็นมีเป็นบางวันเขาก็จะนัดคนท้องมาตรวจแล้วก็จะมีคนอุ้มลูกออกไปอยู่อย่างเงี้ยมีความดีอกดีใจบางครั้งก็มีญาติพี่น้องมาก็เห็นความเกิดเนี่ยของคนทั้งหลายนะช่วงเกิดรู้สึกจะมีความภาคภูมิใจมีความดีอกดีใจของคนทั้งหลายของพ่อของแม่ของญาติพี่น้องปู่ย่าตายายดูแต่อีกมุมหนึ่งอย่างตมาเองก็ไปเฝ้าห้องหลวงพ่อท่านประคุณท่านบางทีก็ห้องที่อยู่ในตึกเดียวกันบางทีก็มีการเสียชีวิตอยู่เรื่อยๆคือก็ถูกนิมนต์ให้ไปส่งคนตายบ้างให้อารมณ์คนที่กำลังจะไปบ้างอยู่อย่างเงี้ยเขาไปเฝ้าเป็นเดือนๆ5เดือนบางครั้งก็จะเห็นคนเกิดและคนตายอยู่ขณะที่คนเกิดเขาเห็นดีใจขณะที่คนตายเนี่ยเสียใจจากการสูญเสียจากการพลาดพลาดมันมีอารมณ์2อย่างอารมณ์2อย่างที่แตกต่างกันโดยเฉพาะความตายที่มันพรากนะพรากจากคนที่รักจากคนที่เขามีความผูกพันมันเหมือนกับกระชากหัวใจของแต่ละคนแต่ละคนออกไปผู้เป็นภรรยาเห็นสามีไปมันเหมือนอยากจะตายตามไปด้วยอย่างนั้นที่เป็นลูกก็มันจะโอ้มันหมดที่พึ่งทีก็กระชากเอาหัวใจของผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่แม่ลูกนั้นจากไปตอนมาก็ดีใจตอนไปก็เสียใจแต่ตอนอยู่นี่ที่เราไม่ได้คิดเลยว่าขณะที่ดำรงชีวิตอยู่เนี่ยความเป็นอยู่ของสรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดตอนแก่ตอนเจ็บเนี่ยมันเป็นภัยของชีวิตคนนะอย่างทุกวันเนี่ยที่เราเจอภัยอันเกิดจากโรคนะบางทีนอกจากเจอภัยพิบัติจากธรรมชาติจากลมจากฝนจากไฟไหม้หรือจากภัยที่มันเกิดจากท้องถนนสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันกระทบกระทั่งวิถีชีวิตของความเป็นมนุษย์หรือของความได้อยู่บนโลกเนี่ยมันเหมือนจะถูกทำร้ายในขณะดำรงชีวิตอยู่มันดูแสนสาหัสดูลำบากลำบน
บางคนก็สิ้นเนื้อประดาตัวบางคนก็พิกลพิการบางคนก็สติฟั่นเฟือนไปก็ดีฉะนั้นวิถีชีวิตของสรรพสัตว์ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือสิ่งที่มีชีวิตทั่วไปเนี่ยมันก็เจออยู่อย่างนี้นะท่านถ้าเรามองอยู่เฉพาะความทุกข์หรือภัยที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันมันดูปริวิตกกังวลมันทุกข์ยากลำบากมองตามหลักทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมันก็เป็นเศษเสี้ยวเศษเสี้ยวหนึ่งนะของไข่ทำไมพูดอย่างนั้นเพราะมันเป็นแค่ชาติหนึ่งพบหนึ่งชาติหนึ่งที่เราได้มาพบกับไข่ที่มันเกิดขึ้นในขณะที่เราลงของความเป็นมนุษย์อยู่เท่านั้นเองบางคนก็เหมือนกับทุกข์ทั้งโลกทั้งชาติทุกข์เหมือนกับไม่เคยจะทุกข์อะไรมาเลยนะเพราะเราไม่ได้เรียนรู้ถึงการตรัสรู้ขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้คล้อยตามไม่ได้ยินดีตามปัญญาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้ถึงความทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายที่จะได้รับในขณะที่เกิดขึ้นแต่ละคราวแต่ละคราวถ้าเราน้องยึดกว่าที่พระองค์สมเด็จพระสัมมาจะตรัสรู้เนี่ยพระองค์ก็บำเพ็ญบารมีไม่รู้กี่ชาติแต่ละพระชาติก็ทนทุกข์กับการบำเพ็ญบารมีอยู่อันนั้นคือตั้งใจไว้ดีแล้วมีจิตที่มั่นคงในการที่จะดำรงตนเป็นผู้ที่จะตรัสรู้เพื่อช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะเห็นว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนอกจากจะทุกข์แต่ละภพเนี่ยมันก็สร้างความทุกข์ทรมานให้แต่เมื่อพระปัญญาของพระองค์ตรัสรู้ดูเห็นแล้วเนี่ยกลับทุกข์เห็นสรรพสัตว์ทุกข์มากกว่าแต่ละชาติเพราะทุกสรรพสัตว์ที่ยังมีอาสวะมีอวิชชาที่มันปิดบังความไม่เห็นจริงตามความเป็นจริงเนี่ยมันทำให้สัตว์ทั้งหลายวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏชาติแล้วชาติเล่านี่เพียงเป็นชาติเดียวที่เราเป็นมนุษย์ที่เราเจอความทุกข์แต่ชาติต่อๆไปหรือชาติอื่นๆที่เราทุกข์มาแล้วเนี่ยมันมากเหลือที่จะขนาดนับทีเดียวฉะนั้นสังสารวัฏภพภูมิทั้งหลายที่เราเวียนว่ายตายเกิดไม่ว่าจะอยู่ในบายภูมิ4เป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นสวรรค์เป็นพรหมเนี่ยล้วนแล้วแต่อยู่ในสังสารวัฏอยู่ในสังสารวัฏที่มันเกิดแล้วแก่แล้วเจ็บๆแล้วตายอันนี้เป็นภัยอยู่ในปัจจุบันนะชาติภัยที่มันต้องเกิดแล้วต้องตายแล้วไปเกิดแต่ละภพแต่ละภูมิอีกอันนี้มันสำคัญเนี่ยจ้ะเนี่ยมันสำคัญเพราะการเกิดจึงทำให้เราเจอความทุกข์ที่มันมีอยู่ปัจจุบันถ้าเราไม่ได้เกิดนะโอเคความทุกข์ทั้งหลายที่มันประสบอยู่ในปัจจุบันมันก็ไม่มีฉะนั้นเราต้องมองเห็นภัยในจุดนี้ไม่ใช่มองเฉพาะภัยที่มันกำลังเกิดในปัจจุบันที่เราเห็นอยู่ที่เราประสบอยู่จะเป็นภัยธรรมชาติก็ดีอาจจะภัยที่เกิดจากมนุษย์ก่อการขึ้นเองก็ตามหรือภัยเกิดจากตัวเองที่ถูกกิเลสทั้งหลายเข้าครอบงำแล้วก็ทำตามกิเลสเหล่านั้นก็ตามถ้าเราลองย้อนนึกถึงวิถีชีวิตกว่าจะได้มาได้เป็นได้ไปอยู่เนี่ยมันวนอยู่อย่างนี้แหละฉะนั้นวันนี้จึงจะขอเล่าเรื่องของสังสารวัฏให้ท่านทั้งหลายได้ฟังที่เราได้ยินว่าสังสารวัฏหรือวัฏฏะสงสารอะไรพวกนี้แหละเพื่อได้เห็นว่าความทุกข์ที่เราได้เห็นความทุกข์ที่เราได้สัมผัสอยู่เนี่ยมันไม่ใช่จะเป็นความทุกข์อันหนักหนาสาหัสแล้วแต่ความทุกข์ที่มันหนักกว่านั้นก็คือทุกข์ที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารเนี่ยมันเป็นภัยที่น่ากลัวมากกว่านั้นฉะนั้นให้เราได้สำเนียกได้ระลึกนึกถึงอยู่
แล้วก็รู้จักหนทางแห่งการที่จะออกจากภัยจากการเกิดเมื่อไม่มีเกิดมันก็ไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายนะเพราะสังสารวัฏนี้เนี่ยท่านแปลว่าท่องเที่ยวไปนะโดยเฉพาะเรื่องของวัฏฏะสงสารนะสงสารเนี่ยก็คือท่องเที่ยวไปในขันธ์ในอายตนะนะวัฏฏะนั่นก็คือการหมุนเวียนไปการหมุนเวียนของขันธ์อายตนะธาตุก็คือรูปร่างหน้าตาที่มันเป็นรูปธรรมที่มันเป็นอายตนะภายในอายตนะภายนอกนั่นแหละมันหมุนไปกับโลกสรุปแล้วก็คือขันธ์ทั้ง5ของเรานี่แหละที่มันต้องเวียนว่ายอยู่ในสงสารในวัฏฏะเนี่ยท่านก็จำแนกแจกออกไปอยู่3ลักษณะด้วยกันอยู่ลักษณะแรกก็เรียกว่ากิเลสสวัฏก็คือความหมุนเวียนของกิเลสนั้นท่านหมายถึงธรรมชาติที่ทำให้ใจเราเศร้าหมองเร่าร้อนบางทีเราก็หมายเอาตัวโทสะเพราะตัวโทสะทำให้มันร้อนนะแต่เราดูความอยากมันไม่ได้มันก็ร้อนรนนะโยมต้องดูแต่สิ่งที่มันเหนือไปกว่านั้นก็คือความไม่รู้ก็คือตัวโมหะนะฮะทีนี้ตัวกิเลสท่านก็จำแนกเอาไว้นะที่ทำให้ใจเราร้อนมันมีสภาพที่เป็นอกุศลจิตนะเป็นสภาพของอกุศลจิตเมื่อ3กี่วันมาแล้วที่พูดถึงเรื่องของเจตสิกนะที่มันเป็นฝ่ายอกุศลมันเป็นตัวสังขารธรรมมันเป็นตัวอกุศลมีอยู่10ประการด้วยกันนะกิเลส1โลภะความโลภนะ2โทสะความโกรธ3โมหะความหลง4ทิฏฐิความเห็นผิด5มานะคือความถือตัว6วิจิกิจฉาคือความสงสัยความลังเลใจ7ถีนะความหดหู่ความท้อแท้ความท้อถอย8อุทธัจจะความฟุ้งซ่าน9อหิริกะเนี่ยความไม่ละอายต่อบาป10อนุตตปะความไม่เกรงกลัวต่อบาป10อย่างนี้ก็เรียกว่ากิเลส10นะที่ทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองเร่าร้อนนะที่มันเกิดในอกุศลจิตนะสถานะของความของกิเลสเนี่ยท่านก็จัดไว้เป็นลำดับอีกเป็นขั้นเป็นตอนเป็นชั้นของมันอีกนะมีอยู่3ชั้นอีกเหมือนกันชั้นแรกก็เรียกว่าเวติกามกิเลสกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างหยาบๆที่มันแสดงออกทางกายแสดงออกทางวาจานะแสดงออกทางกายก็คือทุจริตนั่นเองทุจริต3เรียกว่ากายทุจริตมีการฆ่ามีการเบียดเบียนมีการลักทรัพย์มีการประพฤติผิดในกามนะอันนี้คือทางกายทางวจีก็จิตก็มีการพูดโปดพูดสอดเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อนะอันนี้คือกิเลสอย่างหยาบที่มันแสดงออกมาให้เห็นชัดนะทำให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนไปด้วยตัวเองเดือดร้อนไม่พอก็คนอื่นเดือดร้อนไปด้วยสองที่เรียกว่าปริยุทธานกิเลสคือกิเลสอย่างกลางเวทอย่างกลางนี่ก็จะปรากฏอยู่ภายในใจมีความยินดีมีความยินร้ายในขณะที่เป็นอิทธารมก็รู้สึกพอใจถ้าเป็นอนิทธารมก็ไม่พอใจความพอใจและความไม่พอใจในขณะที่รับอารมณ์เนี่ยเป็นกิเลสอย่างกลางนะมีกิเลสอย่างกลางอย่างบางทีเราก็ไม่รู้ว่าคนนั้นมีกิเลสหรือไม่มีกิเลสหรือเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้เพราะมันเกิดภายในที่เราก็รู้เองตาเห็นอย่างนี้เกิดความชอบภายในแล้วอยากเห็นอยากชอบหรือไม่ได้ยินเสียงที่ไม่ถูกใจไม่ชอบอย่างนี้มันก็เกิดขึ้นภายในนะ3อนุสัยกิเลสก็คือกิเลสอย่างละเอียด
มีอำนาจแฝงนอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานมีความเห็นผิดนะในรูปในนามเป็นอัตตาเป็นตัวตนที่เรามักจะได้ยินเรื่อยๆนะในเวลาเราฟังธรรมสกายทิฏฐิกิเลสอย่างละเอียดนะครับทิฏฐานุสัยอย่างเงี้ยเป็นต้นฉะนั้นตัวอัตตาตัวทิฏฐินอกจากมันจะสำคัญผิดแสดงอาการผิดออกมาด้านนอกก็จริงยิ่งภายในที่ขณะที่เราเจริญภาวนาอยู่มันก็จะเกิดทิฏฐินี้อยู่เป็นประจำเรื่อยๆบางทีก็สำคัญว่าสำคัญในตัวสำคัญก็คือตัวอัตตาว่าเราว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เรารู้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นกิเลสอย่างละเอียดที่เราระลึกรู้สึกกันอยู่เรื่อยๆก็จะเห็นตัวกิเลสอย่างละเอียดนี่แหละที่เกิดขึ้นภายในที่มันมีความเห็นผิดในรูปของฉันในนามของฉันนะเวลากิเลสตัวนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะสังเกตได้ถ้าสติเข้าไปรู้ก็จะเห็นการทำงานของตัวทิฏฐิเห็นต้องทำกายอย่างนั้นต้องทำกายอย่างนี้ต้องพลิกอย่างนั้นพลิกอย่างนี้อันนี้อาการที่แก้ไขตัวทุกข์เนี่ยตัวละเอียดก็คือตัวทิฏฐิเนี่ยนะอย่างสังเกตดูเพราะมันยังหวงในขันภาษาผู้ปฏิบัติก็เลยหวงในขันในการที่อยากจะให้ขันตัวเองนั้นได้พบกับความสบายหรือสำคัญว่าไม่ถูกนะมันอึดอัดนะทำยังไงไม่หายอึดอัดนะเพราะถ้าอึดอัดจะปฏิบัติผิดนะมันก็จะมีความคิดของมันอยู่ตัวทิฏฐินั้นจะผสมอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าขณะที่ตัวนี้มันเกิดขึ้นกิเลสตัวนี้เกิดขึ้นถ้าสติมันเห็นเฉพาะว่าคือถ้าเราสามารถแยกขันได้นะมันก็จะเห็นเพียงว่าเป็นสังขารขันที่มันกำลังทำงานอยู่ว่ามันก็ทำหน้าที่ของมันในการที่เข้าไปหูไปเห็นไปจัดการในรูปก็ดีในนามก็ดีอันนี้ก็ยกตัวอย่างในเรื่องของอนุสัยกิเลสที่มันอยู่ในสันดานลึกๆที่เราคิดว่ามันก็คงเป็นธรรมชาติแต่ที่ไหนได้มันคือเป็นอนุสัยกิเลสฉะนั้นในบรรดากิเลสทั้ง3ชนิดเนี่ยมีอนุสัยกิเลสเนี่ยมันเป็นพืชเป็นเชื้อของกิเลสที่อาศัยรูปนามขันธ์นี่เป็นอารมณ์ทำให้เกิดความสำคัญผิดว่ารูปนามขันธ์ 5เป็นเราแล้วก็ปรารถนาความสุขความสวยความงดงามความยั่งยืนความมั่นคงนะซึ่งมันเป็นอารมณ์อาการละเอียดอยู่ในใจของเรานั้นความรู้สึกพอใจไม่พอใจในขณะรับอารมณ์อยู่นั้นนะมันก็จะบ่งบอกนะถ้าใครมีสติจะบ่งบอกมันจะเป็นชนิดของกิเลสกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างละเอียดนะกิเลสทั้ง3ชนิดนี้จึงมีความสัมพันธ์กันโยมนะอนุสัยกิเลสเป็นเหตุให้ปริยุทธานะกิเลสและปริยุทธานะกิเลสได้เป็นเหตุให้วีติมกิเลสปรากฏขึ้นและจะสังสมเป็นกิเลสไว้เป็นเชื้อนะเป็นเชื้อนะอนุสัยกิเลสเนี่ยมันก็จะนอนเนื่องแล้วมันทำให้เวียนอยู่อย่างเงี้ยเวียนชิดเวียนทำเวียนกระทำออกทางกายออกทางวาจาออกทางใจนะมันก็จะเป็นเหตุให้กระทำนะนะเวลามันเกิดขึ้นมาเนี่ยให้กระทำทางกายให้กระทำวาจาให้กระทำทางใจจนเรียกว่าเป็นเหตุให้สร้างกรรมนะเป็นเหตุให้สร้างกรรมนะมันเกิดจากตัวเนี้ยตัวกรรมนี่ก็คือการกระทำเนี่ยเพราะถูกกิเลสมันเฝ้าพยายามบังคับหรือบางทีเรามองไม่ออกมันเหมือนกับว่าเป็นเราไปแล้วนะฉะนั้นการกระทำในทางกายเนี่ยทางวาจาในทางใจเนี่ยมันก็มีตัวนี่แหละเป็นคอยบงการเรียกว่าตัวเจตนาแต่เจตนานั้นมันประกอบในจิตที่เป็นอกุศลนะในอกุศลหรือในโลกียะการพูดการคิดมันก็เป็นบาปเป็นบุญไปเจตนาประกอบด้วยความโลภความโกรธความหลงนะ
เจตนาที่ประกอบในอกุศลจิตก็เป็นอกุศลจิตเจตนาที่ประกอบในกุศลจิตมีความเมตตามีความกรุณาในกุศลมันก็เป็นบุญเป็นกุศลไปเรียกว่าเป็นกุศลกรรมเจตนาที่เป็นอกุศลก็เป็นอกุศลกรรมไปในการกระทำกรรมมันก็จะแบ่งออกกุศลกรรมฝ่ายหนึ่งอกุศลกรรมฝ่ายหนึ่งแต่กุศลกรรมนี่มันก็แยกออกเป็นกุศลกรรมที่อยู่ในชั้นกามาวจรกุศลกรรมที่อยู่ในมหคตกุศลกรรมเนี่ยฉะนั้นเรื่องของกรรมวัฏเนี่ยที่สัตว์ลงทำลงไปเนี่ยมันก็จะทำให้เรานั้นเวียนว่ายตายเกิดเวียนว่ายตายเกิดด้วยอกุศลกรรมด้วยกามาวจรกุศลกรรมด้วยมหคตกุศลกรรมส่วนโลกุตระเนี่ยมันจะเป็นการตัดการตัดภพตัดชาติเมื่อเราเข้าไปตัดกิเลสแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุให้กรรมนั้นลดน้อยลงไปไม่ให้หมุนไปแต่ถ้าเป็นอกุศลกรรมกามาวจรกุศลกรรมหรือมหคตกุศลกรรมเนี่ยก็ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็หมายถึงในภูมิที่เป็นอกุศอบายภูมิในภูมิที่เป็นกามภูมิหรือในภูมิที่เป็นรูปภูมิหรืออรูปภูมิหรือมหคตเนี่ยฉะนั้นในกามวัฏทั้ง3เนี่ยมันเวียนเกิดอยู่บุญบ้างเป็นบุญบ้างเป็นบาปบ้างเป็นกุศลบ้างนะบางทีมีการให้ทานมีการรักษาศีลนี่ก็เป็นฝ่ายกุศลการเจริญภาวนานะการเจริญฌานได้รูปฌานบ้างอรูปฌานบ้างก็ยังวนเวียนอยู่ในโลกิยะอยู่นะในโลกิยะอยู่ก็ยังถือว่ายังไม่พ้นจากวัฏฏสงสารนะที่มาดูวิปากวัฏนะวิปากวัฏก็คือผลแห่งการกระทำแล้วมันก็เป็นวิบากที่ต้องหมุนไปก็คือความหมุนเวียนของรูปนามขันธ์5นะอันเป็นผลของกรรมที่เกิดที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏอันยาวนานอย่างหาที่ประมาณไม่ได้ท่านว่าอย่างนั้นเพราะกรรมวัฏในย่อมจำแนกวิปากวัฏนะอันเป็นผลงานของตนที่กระทำในสังสารวัฏนะในสังสารวัฏที่แตกต่างกันออกไปนั่นก็แสดงไว้หนึ่งเหตุทิมะสงสารก็หมายถึงสังสารวัฏอันเป็นไปในภพภูมิเบื้องต่ำในแก่อบายภูมิ4มีระยะภูมิมีเปรตมีอสุรกายมีสัตว์เดรัจฉานซึ่งภูมิเบื้องต่ำทั้ง4ภูมิเนี่ยเป็นที่เกิดของสัตว์นรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันก็เป็นไปด้วยอำนาจของอกุศลกรรมเป็นผู้ให้ผล2มัชฌิมสงสารเนี่ยในถึงภูมิเบื้องกลางได้แก่กามสุคติภูมิ7ก็มีมนุษย์1ชั้นเทวภูมิ6สัตว์ที่ไปเกิดในกามสุคติภูมิเนี่ยไปด้วยอำนาจของกามาวจรกุศลที่มีการบำเพ็ญทานการรักษาศีลจะส่งไปให้เกิดเป็นเทวดาเป็นมนุษย์ตามสมควรแก่กุศลกรรมที่ตัวเองทำ 3. อุปริมสงสารเนี่ยก็หมายถึงภพภูมิเบื้องสูงได้แก่รูปภูมิ16อรูปภูมิ4เป็นรูปภพหรืออรูปภพตามควรแก่การเจริญสมาธินะเรียกว่าสมถกรรมฐานจนสําเร็จรูปฌานหรืออรูปฌานด้วยอํานาจแห่งมหคตกุศลกรรมนี่มันก็จะแบ่งไว้ถึงว่าการกระทํากรรมจะไปเกิดในภพภูมิอันใดในวัตตะนะวัตตะสงสารหรือวัตตธรรมทั้ง3ประเภทเนี่ยมันเป็นอาการเป็นไปของธรรมประจำโลกก็คือบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ยังมีกิเลสก็คือสิ่งที่มันทำให้เราเร่าร้อนเศร้าหมองอย่างที่กล่าวแล้วข้างต้น10ประการ
ย่อมเป็นเหตุให้เกิดการกระทำกรรมแล้วส่งผลของกรรมคือวิบากนะกิเลสเป็นเหตุให้การกระทำกรรมกายวาจานะกายวาจานะนะเป็นการกระทำกรรมทางกายทางวาจาหรือแม้กระทั่งการผูกอาฆาตความพยาบาทที่เกิดขึ้นภายในใจแล้วมันก็จะส่งผลนะอย่างนี้ส่งผลเรียกว่าวิบากนะที่จะต้องไปเกิดอีกอย่างแน่นอนเมื่อวิบากหมายถึงรูปนามขันธ์5ที่ปรากฏแล้วย่อมเป็นที่อาศัยของกิเลสนะมีตัณหาและทิฏฐิเป็นต้นนะย่อมยึดมั่นในรูปนามขันธ์5ว่าเป็นอัตตาตัวตนเป็นเรานะปรารถนาความสุขกายสบายใจต่อไปอีกและเป็นเหตุให้ขนขวายการกระทำกรรมที่เป็นบาปเป็นบุญแล้วก็ให้ผลเป็นบาปเป็นบุญคือวิบากมันก็ปรากฏขึ้นอีกมันก็จะหมุนเวียนอยู่อย่างเนี้ยไม่มีที่สุดไม่มีที่สิ้นคือขณะใดเรายังทำกรรมที่เป็นกรรมที่ยังเวียนว่ายอยู่ก็เรียกว่าวิตะวัตตะคามินีคือยังปรารถนาในการให้ทานการรักษาศีลหรือการเจริญภาวนาบางทีเราติดอยู่ในสมาธิชอบอยู่ในสมาธิก็ยังอยู่ในรูปประพรมอยู่ยมอันนี้ทำให้เราได้เห็นว่าอ๋อถ้าเราต้องการความสุขมันก็ยังไม่พ้นจากวัฏสงสารอยู่นะไม่พ้นจากวัฏสงสารก็คือการปรารถนาอย่างพวกเราเนี่ยก็คือปรารถนาแบบการความสุขกายสบายใจที่มนุษย์มนาเขาต้องการกันน่ะที่เราต้องการอย่างนั้นนะแต่ที่ไหนได้นะสุขกายสบายใจแล้วก็ยังพาให้เรานั้นต้องเกิดอีกก็ยังมาพบกับความทุกข์ความสุขคลุกเคล้าคลุกคลีเจอภัยอยู่อย่างนี้อยู่ร่ำไปนั้นทำยังไงนะเราจะต้องออกจากทุกข์นี้ให้ได้นะต้องออกจากทุกข์นี้ให้ได้ฉะนั้นทำยังไงให้หลุดพ้นจากวงโคจรของการเกิดนั่นเรายังเกิดอยู่ในภูมิโดยเฉพาะในการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏอยู่ในกามอยู่ใน31ภูมิเนี่ยเราไม่ได้เวียนว่าเราไม่ได้ไปไหนหรอกเป็นพรหมก็สามารถที่จะลงมาข้างล่างได้เป็นเทวดาก็อาจจะตกมาเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นมนุษย์ก็ขึ้นสวรรค์หรือตกนรกก็ได้มันหมุนเวียนอยู่อย่างเงี้ยอยู่ที่ว่าเหตุเราเข้าใจเหตุนั้นอย่างไรซึ่งบางศาสนาบางคำสอนบางทีเราก็จะเห็นถึงการปรารถนาของพระพรหมหรือถือพระพรหมเป็นผู้ที่มีอำนาจกับวิถีชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายแต่ที่ไหนได้พรหมเองก็ยังเวียนว่ายตายเกิดหรือพรหมเองก็ยังยอมรับในความตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้เราทำยังไงถึงจะออกจากสังสารวัฏได้ทำยังไงถึงจะออกจากสังสารวัฏได้ฉะนั้นเราต้องมารู้ความเป็นจริงนะความเป็นจริงของสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาแล้วแน่นอนมันมีความทุกข์อยู่เราก็ต้องไปรู้ถึงความจริงนะได้ตรัสรู้ตามจริงของปัญญาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงเห็นความจริงของพระอริยะเจ้าที่รู้แจ้งแทงตลอดก็คืออริยสัจสี่ทำให้เราเกิดความสำเร็จในการที่จะทำกิจที่จะออกจากสังสารวัฏให้ได้เราต้องเรียนรู้เรื่องทุกขสัจจะนะทุกนะเวียนมาอยู่ที่สัจจะสี่ประการเนี่ยเหมือนเดิมนะเราต้องรู้และเข้าใจนะเพราะอะไรเพราะธรรมชาติที่เห็นความจริงที่ถูกเบียดเบียนอยู่เสมอทำให้เราร้อนเป็นนิดเนี่ยมีความผันแปรเปลี่ยนแปลงเสมอเพราะถูกปัจจัยปรุงแต่งเมื่อเกิดปัจจัยปรุงแต่งมันก็เกิดทุกข์อยู่มีชาติชรามรณะโสกะปริเทวะเนี่ยพวกนี้ทุกข์นะประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็ทุกข์พลาดจากสิ่งที่เป็นที่รักก็ทุกข์ไม่ได้ตามความปรารถนาก็เป็นทุกข์นะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรเกิดเพราะมันมีรูปขันธ์นามขันธ์มันมีขันธ์5อยู่ยังยึดถืออยู่ในขันธ์5นั่นเองมันจึงทุกข์อยู่
นะแล้วก็ต้องเรียนรู้ถึงสมุทัยเหตุที่ออกจากทุกข์เหตุที่เป็นตัวให้เกิดทุกข์ขออภัยเหตุที่มันเกิดจากเหตุที่มันทำให้ทุกข์เกิดนะก็คืออะไรก็คือตัวโลภะตัวโลภะเนี่ยที่มันก่อให้เกิดทุกข์นะที่มันเอาทุกข์ยึดทุกข์ด้วยอำนาจแห่งตัณหาที่มันพาไปกามตัณหาความยินดีจิตใจในกามคุณอารมณ์ภวตัณหาความยินดีจิตใจในรูปภพอวิภวตัณหาความยินดีพอใจในอารมณ์ที่ประกอบไปด้วยความเห็นผิดนะที่สำคัญในความเห็นความคิดของตัวเองเนี่ยก็มารู้เออเราจะดับทุกข์ได้ยังไงเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องนิโรธเรื่องนิพพานอย่างที่เคยเล่าให้ฟังแล้วจะไปถึงนิพพานได้ถึงกระแสนิพพานได้อย่างไรก็ต้องมาเจริญองค์มรรคสัมมาทิฏฐิที่เราจำเอาไว้ความเห็นชอบนะมันก็มีหลายระดับนะโยมนะความเห็นชอบเห็นอะไรชอบต้องรู้เห็นสิ่งที่ชอบใจแล้วมันชอบสิ่งที่ไม่ชอบใจนั้นไม่ชอบมันก็ไม่ใช่มันเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องตัวศรัทธาเชื่อในปัญญาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นต้นสัมมาสังกัปปะในความดำริชอบสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวาจาคืออะไรก็คือวาจาที่เว้นจากวจีทุจริตสี่สัมมากัมมันตะก็คือการงานที่ทำทางกายที่เว้นจากทุจริตสามสัมมาอาชีวะก็คือเว้นจากมิจฉาอาชีพตัวสัมมาวายามะต้องเพียรให้ชอบเพียรยังไงเพียรละบาปที่มันเกิดขึ้นแล้วไม่ให้เกิดเพียรละบาปเพียรไม่ให้บาปที่มันไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นเพียรให้กุศลธรรมที่ไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้ตั้งมั่นสัมมาสติความระลึกชอบอันนี้ก็สำคัญตัวสติเป็นตัวกุศลนะโยมนะสติระลึกเรื่องอื่นที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่เรื่องในการที่จะละจะวางกิเลสนะก็เป็นกิเลสเป็นสติที่เป็นฝ่ายกามาวจรฝ่ายโลกิยะสติที่เป็นไปเพื่อการละการวางการทำลายกิเลสเป็นสติที่อยู่ในองค์มรรคนะสมาธินะความตั้งใจชอบก็เช่นกันอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าไปเรียนรู้ในการที่จะออกจากวัฏฏสงสารนะวัฏฏสงสารจนเป็นกระบวนการที่เราต้องมาบำเพ็ญภาวนารักษาศีลเจริญภาวนานะจนพัฒนามาสู่การเจริญสตินะเจริญสติเราก็มายึดเอาเรื่องของการเจริญกรรมฐานเนี่ยเป็นหลักในการที่จะพัฒนาใจพัฒนายังไงก็เพื่อไม่ให้กิเลสทั้งหลายนั้นเกิดนั่นเองเพราะจะมาพูดขึ้นต้นแล้วว่าสิ่งที่มันเป็นต้นเหตุนะมันเป็นเพราะเรามีกิเลสกิเลสที่มันฝังอยู่ในสันดานเป็นอนุสัยที่มันทำให้เราต้องกระทำทางกายต้องกระทำทางวาจามีใจที่ยึดมั่นถือมั่นมีใจที่เร่าร้อนก็ถูกสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันบีบมันบังคับและสำคัญที่สุดมันสำคัญว่าเป็นของเราเลยใครจะมาพูดจะมาพาไปทำอะไรที่มันออกจากความเป็นมนุษย์ความเป็นคนความไม่ยึดถือมั่นในรูปขันธ์นามขันธ์ทีมันก็ไม่ยอมนะเพราะมันเห็นว่ามันจะไปไหนมันก็อยู่อย่างเงี้ยความสุขความทุกข์ถ้ามีกายไม่มีใจแล้วมันจะรับความสุขได้อย่างไรมันจะมีตัวมีตนได้อย่างไรมันก็จะสำคัญไปอย่างนั้นฉะนั้นเราท่านทั้งหลายก็มาเพียรในการที่จะละจะวางในการที่จะออกจากทุกข์ออกจากสังสารวัฏก็มายึดวิธีการปฏิบัตินะยึดในเรื่องของการเจริญสมาธิยึดในเรื่องของการเจริญวิปัสสนานะเพราะว่าถือว่าเป็นภาวนากุศลว่างั้นเถอะนะที่พากันทำเนี่ยโอ้มันเป็นภาวนากุศลเป็นการทำกุศลอันเยี่ยมอันยอดนะเราก็ต้องมาดูว่าการภาวนาเนี่ยมันนำไปในทิศทางไหนอย่างการเจริญสมถะเนี่ยก็เป็นองค์ของสมาธินะมันยังความสงบได้ชั่วครั้งชั่วคราวยังฌานให้เกิดยังความพิเศษยังอภิญญาให้เกิดอย่างเงี้ย
ราต้องเข้าใจด้วยนะโยมนะนี่ก็เลยจะมาพูดให้ฟังสักเล็กน้อยเรื่องของสมถะเรื่องของวิปัสสนาก็เป็นสังเขปให้กับญาติโยมได้ฟังกันพอเป็นพื้นฐานหรือพอที่ให้เราท่านทั้งหลายได้เจริญภาวนาได้นะเป็นอารมณ์ของการเจริญภาวนาไปด้วยตัวสมาธิหรือตัวสมถะเนี่ยท่านแปลว่าความสงบอยู่นะความสงบที่ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียวก็คือสงบจากกิเลสนั่นแหละสงบจากนิวรณ์คือมันไม่ฟุ้งกระจายแต่มันไม่ได้ประหารก็คือไม่ได้ถอนรากถอนโคนนะออกไปนะเมื่ออบรมสมาธิหรือปฏิบัติสมาธิอยู่อย่างเนี้ยมันก็จะเกิดอยู่มันจะเกิดสมาธิอยู่นะประมาณ2ระดับนะ2ระดับที่เรียกอุปจารสมาธินะสมาธิที่เกิดจากการข่มกิเลสนะให้สงบลงและถึงขั้นอัปปนาสมาธิก็คือแนบแน่นกับอารมณ์ที่สุดนะอันนี้จนเข้าถึงฌานจิตนะและจนฌานจิตนะวิธีการก็มีหลายวิธีการนะโยมอย่างในหลักการที่โบราณอาจารย์ท่านแสดงไว้ก็มี40อย่างที่เราบอกเรียกกรรมฐาน40เนี่ยมีกสิณ10เนี่ยการกระทำดวงสีกสิณก็ทำเพ่งดินก็เอาดินมาปั้นกว้าง4นิ้วยะกว้าง1คืบยะ4นิ้วทำเป็นดวงเพ่งหรือสิณกสิณสีเหลืองสีกสิณสีเขียวสีแดงก็เหมือนกันทำเป็นกลมๆเพ่งอัตวีปัตวีให้เป็นนิมิตบริกรรมเป็นนิมิตนี่บางคนก็เพ่งพระพุทธรูปสมัยตมาเป็นเณรก็หลวงพ่อท่านก็จะเอาพุทธรูปมาให้เพ่งพิจารณาพิจารณาตั้งแต่ปลายพระเกศผมเป็นเม็ดหน้าเป็นรูปไข่จมูกโด่งคิ้วโค้งรอยลักยิ้มคอเป็นปล้องๆนุ่งผ้าเฉวียงไหลมือขวาวางบนมือซ้ายเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายนั่งกายตรงพอท่านก็จะพาว่าอย่างเงี้ยตั้งแต่เป็นอนุโลมปฏิโลมนั่งขัดสมาธิเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายร่างกายตรงมือขวาวางบนมือซ้ายห่มผ้าเฉวียงไหลคอเป็นปล้องๆหน้าเป็นรูปไข่ลักยิ้มคิ้วโค้งจมูกโด่งผมเป็นเม็ดหูใหญ่ยาวยานหัวเป็นแหลมแหลมท่องอย่างนี้จนมันเป็นนิมิตปรากฏหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นโอ้มีอะไรอัศจรรย์เกิดขึ้นเยอะสมัยเป็นสมณีท่านหลวงพ่อหลวงพ่อสุนทรวัดปราสาททองท่านเป็นปรมาจารย์ที่ศึกษาพระกรรมฐานสายรูปนามแต่ท่านก็จะดูท่านว่าไม่ได้สอนวิปัสสนาอย่างเดียวคือท่านก็จะดูอายุดูคนดูอะไรว่าควรจะเรียนกรรมฐานสมาธิหรือควรจะเรียนวิปัสสนาตอนเด็กๆท่านก็จับไปนั่งสมาธิแล้วก็ดูพระพุทธรูปไปไหนก็แล้วก็เพ่งเป็นกสิณเป็นนิมิตเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์นี่ก็หลับตาเห็นลืมตาก็เห็นหลับตาเห็นแล้วลืมตาเห็นอย่างที่จริงๆเห็นถ้าใครเห็นนั้นนะนิมนต์ท่านมาที่ศีรษะก็นิมนต์ท่านมาท่านก็ลอยไว้บนศีรษะวางไว้บนไหล่ด้านซ้ายนิมนต์ท่านมาไว้ด้านขวานิมนต์ท่านมาเบื้องหน้านิมนต์ท่านขยายใหญ่นิมนต์ท่านองค์ขยายนิมนต์ยังไงนิมนต์ท่านครอบตัวเราตรีเงียบคริปตอนครอบเนี่ยเงียบคริปเลยมันกับเรานิ่งมันกับมีพระพุทธรูปครอบเราอยู่ท่านก็ให้ทำอะไรหลายอย่างมันหลังจะมาเล่าให้ฟังก็ในแต่การอัญเชิญลงบาตรให้เป็นน้ำมนต์ให้น้ำมนต์เดือดนี่ท่านก็พาทำสมัยเด็กๆนั่นเป็นสมณีอันนี้ก็คือเพ่งกสิณอย่างเพ่งกสิณกิเลสมันก็จะสงบระงับมีอสุภะสิทธิ์ก็คือการเจริญอสุภะ
นะความไม่สวยไม่งามของศพของร่างกายด้วยก็เช่นกันคือร่างกายของเราบางทีก็เป็นอสุภกรรมฐานกันเวลามันเกิดอาการผุพองมาเกิดการสึกหรออย่างเงี้ยก็พิจารณาได้หรืออนุสติ10ก็มีพุทธานุสติจนถึงมรณานุสติอานาปานสติอาหารเรลปฏิคูลสัญญาจตุธาตุวัฏฐานอัปปมัญญาสี่หรือพรหมวิหารสี่และรูปอรูปกรรมฐานอันนี้เป็นเรื่องของสมาธิยันโยมนะเป็นเรื่องของสมาธิที่จะต้องมีโอกาสได้เรียนได้ศึกษานะเห็นถึงความพิเศษนะความพิเศษของการเจริญสมาธิแล้วได้การข่มกิเลสเมื่อข่มกิเลสได้แล้วได้สู่การยกจิตขึ้นเข้าสู่องค์ฌานนะความพิเศษที่เรียกว่าปัญญาจิตก็จะปรากฏเกิดขึ้นอันนี้เรื่องของสมาธิทีนี้เรื่องของการเจริญปัญญานะโยมหรือวิปัสสนาเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นมากนะเป็นชื่อของพระพุทธศาสนาเลยทีเดียวโยมนะเป็นชื่อของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาชื่อว่าปัญญานะปัญญาที่เข้าไปรู้ความเป็นจริงไม่มีศาสนาอื่นใดที่จะสอนเห็นตามความเป็นจริงได้นะนอกจากพุทธศาสนาเท่านั้นศาสนาอื่นก็อย่างดีก็เนี่ยแหละก็ทำให้เราเจริญภาวนาข่มกิเลสอานิสงส์ก็ยังอยู่ในรูปประพรมรูปประพรมอยู่ดังนั้นถ้าเรามีโอกาสนะเจริญวิปัสสนาหรือตัวปัญญาเนี่ยจะเข้าไปรู้ถึงความเป็นจริงเพราะตัวปัญญาคือธรรมชาติที่รู้เหตุผลของสภาวะธรรมตามความเป็นจริงนะเมื่อเรามีปัญญานะที่เรียกว่าอโมหะไม่ถูกโมหะครอบงำนะไม่หลงนะมีญาณอย่างรู้มีวิชารู้มีสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นมีความเห็นถูกนะนั้นความเห็นถูกเนี่ยก็เราต้องสร้างการฟังเนี่ยเป็นเรื่องต้นเป็นเบื้องต้นนะฟังแต่ถ้าภาวนาไปมันก็จะเริ่มพัฒนาอีกแต่มันก็จะเริ่มให้เหตุให้ผลช่วงที่เราภาวนานี่แหละภาวนามันก็จะต้องเจริญสติควบคู่กันไปฉะนั้นความเห็นเป็นเบื้องต้นก็เห็น1กัมมสกตะสัมมาทิฏฐินะเห็นถูกในกรรมบทก็คือเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนใครกระทำกรรมอันใดไว้ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นนะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วได้รับผลแห่งกรรมนั้นๆ2ญาณสัมมาทิฏฐิเนี่ยปัญญาที่รู้เหตุรู้ผลในการทำฌานหรือทำสมาธิให้จิตสงบจากนิวรณ์อันเนื่องมาจากกามคุณอารมณ์นะที่มันมากระทบทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนะถ้าเพ่งอารมณ์อันใดยังไงให้สงบอยู่ในอารมณ์นั้นแล้วความยินดียินร้ายในอารมณ์จะเกิดขึ้นไม่ได้นะจิตใจของตนก็จะเกิดความสงบเป็นความสุขที่เกิดจากภายในใจนี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการเจริญนะสมาธินะในที่สุดก็ได้อภิญญานะอภิญญาแต่ถ้าเราไม่สามารถมีปัญญาต่อยอดตรงนี้ก็เจริญวิปัสสนาไปไม่ได้ถ้าหลงอยู่ในการพัฒนาจิตในเรื่องของความพิเศษแห่งใจนะสามวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิปัญญาที่รู้สภาวธรรมของอารมณ์ตามความเป็นจริงในอารมณ์6ว่ามีแต่รูปธรรมนามธรรมเท่านั้นนะรูปนามมีความเกิดมีความดับอยู่เสมอทำให้เกิดปัญญารู้ว่ารูปนามนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนอยู่ได้ยากเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนบังคับไม่ได้ฉะนั้นตัววิปัสสนาเนี่ยจึงเป็นชื่อของปัญญาที่เห็นรูปนามไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าไตรลักษณ์ 4. มัคคะสัมมาทิฏฐินะเป็นปัญญาที่เกิดต่อจากการเจริญวิปัสสนาจนเข้าไปแจ้งในนิพพานอารมณ์พร้อมกับการปริหารอนุสัยกิเลสอย่างเด็ดขาดเป็นสมุจฉิทประหาร
อันนี้ 5. พละสัมมาทิฏฐิเป็นปัญญาที่รับนิพพานเป็นอารมณ์หลังจากที่ปัญญาในมรรคทำกิจในการประหารอนุสัยกิเลสแล้วปัญญานี้ทำหน้าที่เสวยความสงบจากการมีนิพพานเป็นอารมณ์เรียกว่าวิมุตติสุข 6. ปัจเจเวคขณะสัมมาทิฏฐิคือปัญญาที่พิจารณามรรคจิตผลจิตนิพพานกิเลสที่ละแล้วกิเลสที่เหลืออยู่ในการที่จะได้บรรลุนิพพานปัญญาในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานหรือเจริญวิปัสสนาเนี่ยต้องเป็นปัญญาที่อยู่ในการเจริญสติปัฏฐานนะอยู่ในการเจริญสติปัฏฐานนะโยมดังนั้นวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิและมรรคสัมมาทิฏฐินะเป็นเหตุให้เกิดวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิและมรรคสัมมาทิฏฐินะจะต้องเป็นกันไปพร้อมด้วยการฟังธรรมนะฟังธรรมจากขั้นผู้รู้ที่เป็นปรโตจะโคสะสัจจานุสันธิหรือการกระทำความรู้ในสัจธรรมที่บังเกิดภายในตนที่เรียกว่าอัจฉัตตะจะโยนิโสมนสิการดังนั้นญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายที่เฝ้าเพียรปฏิบัติเฝ้าเพียรรู้ในการเจริญสติปัฏฐานนะโดยเฉพาะสติเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์โดยสภาวะของมันพูดแล้วก็คือตัวสติเจตสิกนะที่ตั้งอยู่ในฐานนะฐานะก็แปลว่าที่ตั้งนะที่ตั้งหรือที่รองรับของสตินะมีอยู่4ประการนะที่มันจะต้องเกิดพร้อมกันก็คือต้องมีสัมปชัญญะด้วยนะโยมนะมีสัมปชัญญะมีสติมีสัมปชัญญะมีปัญญาที่รู้ตามความเป็นจริงอาศัยตัววิริยะก็คือระลึกรู้สึกเนืองๆอยู่ในฐาน4ฐานคือกายเวทนาและธรรมหรือเรียกสั้นๆว่ารูปธรรมและนามธรรมการเจริญสติปัฏฐานก็คือการระลึกรู้อารมณ์ที่เป็นนามธรรมหรือรูปธรรมที่ปรากฏขึ้นทางทวาร6เป็นอารมณ์ปัจจุบันเป็นอารมณ์ปัจจุบันนะไม่นึกเอานะกระทบขณะกระทบปัจจุบันอารมณ์6นะก็อารมณ์6รูปารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละและต้องเป็นไปพร้อมด้วยวิริยะด้วยนะวิริยะความเพียรปัญญาที่เรียกว่าอาตาปีสัพพัชโนสติมา3ประการนี้เป็นองค์คุณของวิปัสสนาเป็นผู้เพ่งอารมณ์หรือเป็นตัวพระโยคาวจรวิปัสสนาจึงเป็นชื่อของปัญญาที่เห็นรูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อเราเจริญวิปัสสนาได้อะไรอย่างนี้เบื้องต้นเนี่ยย่อมทำลายวิปลาสธรรมคือความเห็นผิดและตัณหาที่เห็นรูปนามเป็นสาระให้ความงามให้ความสุขเป็นตัวตนอยากให้รูปนามขันธ์5เที่ยงเป็นประโยชน์สูงสุดนะบางทีมันก็ไม่เห็นนะที่ไม่เห็นก็ถูกตัววิปลาสเนี่ยมันพาไปนะแต่ถ้าเราเจริญวิปัสสนาก็จะละความวิปลาสนะเห็นแจ้งพระนิพพานทำให้พ้นจากวัฏฏะทุกอย่างที่จะมาพูดวัฏฏะที่มันเวียนว่ายตายเกิดตอนนี้เราจะเจริญวิปัสสนาอย่างไรญาติโยมเจริญวิปัสสนาอย่างไรพูดให้ฟังนิดๆหน่อยๆโยมพอที่จะให้คนบางท่านอาจจะไม่รู้ว่าการเจริญวิปัสสนามันเป็นยังไงนะก็โดยวิธีการแบบง่ายๆแล้วก็พอฟังได้ก็คือเวลาที่เราเห็นนะโยมนะเวลาที่เราเห็นส่วนใหญ่เห็นทางตาสีต่างๆนะตาเห็นก็เป็นรูปนะจักขุวิญญาณเห็นรู้สึกเนี่ยมันเป็นนามเห็นนะสีต่างๆมันเป็นจักขุประสาทตัวประสาทนั้นมันเป็นรูปสิ่งที่เห็นคือจักขุวิญญาณนั้นมันเป็นนามนะเป็นนามเห็นเป็นรูปรู้เป็นนาม
เสียงต่างๆเนี่ยมันเป็นรูปการได้ยินเสียงเนี่ยมันเป็นนามคือโสตวิญญาณเวลาได้กลิ่นเช่นกันกลิ่นต่างๆมันเป็นรูปหรือคานประสาทเนี่ยมันเป็นรูปสิ่งที่รู้กลิ่นเนี่ยมันเป็นคานวิญญาณเป็นนามเกิดทางใจเนี่ยรู้รูปรู้นามเห็นรูปต่างๆมันถ้าเราไปติดอยู่ในรูปคนนั้นคนนี้ก็มันหลงนะแต่ถ้าเห็นมันสักแต่ว่าเห็นรูปคือสีต่างๆและเห็นความพอใจไม่พอใจยินดียินร้ายความมันเป็นตัวนามหรือรสต่างๆเรียกว่าชิวหาประสาทเนี่ยเป็นรูปสิ่งที่รู้รสก็คือชิวหาวิญญาณเวลาที่ความเย็นร้อนอ่อนแข็งมันกระทบประสาทกายนั้นเป็นรูปแล้วก็ความรู้สึกภายในเนี่ยรู้สึกว่ามันแข็งมันเย็นร้อนมันอ่อนมันตึงเนี่ยเป็นนามในเวลานึกคิดอาการนั่งยืนนอนเดินเห็นอาการนั่งอาการนอนอาการเดินเนี่ยเป็นรูปสิ่งที่รู้ว่านั่งนอนนะเป็นนามหรือเวลามันง่วงมันคิดหรือมันสงบมันเป็นนามสติที่มันระลึกรู้แต่มันก็เป็นนามในเรียกนามรู้นามนามรู้รูปรูปรู้รูปไม่ได้ต้องรูปถูกนามมันรู้หรือนามรู้รูปรูปรู้ว่านามรู้รู้นามรู้สึกอาการไม่สงบการง่วงเหงาเหานอนปรากฏสติระลึกรู้นั่นเป็นนามให้เราเข้าใจว่ารูปนามเพราะเรารู้เรียนรู้เรื่องของรูปนามเพราะตัวรูปนามคือสิ่งที่มันเป็นตัวทุกข์การยึดมั่นในตัวทุกข์โดยตัวความสำคัญผิดคือตัวทิฏฐิที่มันเป็นตัวสังขารธรรมคือถ้าเราเข้าใจภาษาและเรียนรู้ตัวมันเราก็จะสามารถเข้าใจในวิธีการเจริญวิปัสสนาได้อย่างเข้าใจและเที่ยงตรงหรือเวลาเรากำหนดรู้นามหรือรูปนะบางทีก็มีทิฏฐิกิเลสอาศัยในอารมณ์บางทีเราเห็นกำหนดนามเห็นเพราะทิฏฐิกิเลสสำคัญผิดยึดเห็นว่าเป็นนามว่าเราเห็นอย่างเงี้ยเราเห็นหรือเวลาได้ยินเราก็กำหนดนามได้ยินเพราะสำคัญผิดว่านามได้ยินนามว่าเราได้ยินที่เราต้องตอกย้ำตอกย้ำให้บริกรรมบ่อยๆนะก็เพื่ออะไรเพื่อให้มันระลึกรู้สึกเห็นสภาวะมันจริงๆให้มันตัดขาดจากตัวเราจากตัวเราเป็นผู้รู้ผู้เห็นให้เพียงแต่ว่าอันนั้นมันเป็นแค่นามเห็นหรือสังขารธรรมมันทำหน้าที่รับอารมณ์นะต้องมีโยนิโสมนสิการด้วยนะโยมนะโยมต้องนิสิตานก็คือผู้ปฏิบัติต้องพิจารณาอารมณ์ด้วยเหตุผลของปัญญาเนี่ยว่ามีหน้าที่รู้รูปนามเท่านั้นค่อยๆบอกค่อยๆกล่าวนะก็คือค่อยๆมีสตินั่นเองบางทีเราก็ท้อแท้ท้อถอยตัวกิเลสที่มันเป็นตัวมิจฉาทิฏฐิตัวถีนมิทธะเนี่ยมันเข้ามาแทรกแซงมาทำให้อ่อนล้าไม่เบื่อหน่ายทำให้ไม่อยากก็ต้องมีโยนิโสมนสิการเข้ามาค่อยๆเปลี่ยนอารมณ์เป็นอย่างอื่นบ้างเปลี่ยนอิริยาบถบ้างก็เป็นวิธีแก้ของแบบพวกเรานี่แหละมันจะดิ่งลงไปลึกๆตรงๆเลยมันยากเพราะบารมีการปรับอินทรีย์ของเรายังไม่แก่กล้านะต้องเฝ้าสังเกตนะต้องเฝ้าสังเกตต้องเฝ้ารู้เฝ้าเห็นอยู่เรื่อยๆนะอยู่เรื่อยๆอย่างที่ตมาคุยให้ฟังอยู่บ่อยๆขี้เกียจก็รู้ขยันก็รู้นะมันเป็นวิธีการที่ทำให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยหรือผู้ที่เจริญภาวนาเนี่ยพัฒนาขึ้นเรื่อยๆก็คือค่อยๆประคับประคองไม่ได้องคุณของธรรมคือตัวโยนิโสมนสิการค่อยๆที่นิดพี่ก็พิจารณาเหมือนกับการให้กำลังใจตัวในนี้นั่นวันนี้เราก็ได้ฟังอาตมาคุยเรื่องของภัยของชีวิตภัยที่เราประสบอยู่มันก็เป็นแค่ภัยที่เกิดจากเพราะเรามีการเกิดมันก็เลยได้พบกับสิ่งที่มันอยู่ในโลกเนี้ย
แต่นอกจากเราพ้นจากโลกนี้เราจะเกิดเจอไม่เจอถ้าเรามีกิเลสอยู่ก็คือภัยในการจะต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏไปบางภพบางภูมิมันอาจจะลำบากกว่านี้ตกนรกเนี่ยลำบากกว่านี้ไม่รู้กับกี่ร้อยกี่แสนกี่ล้านเท่ามันลำบากถึงขนาดนั้นนะโยมนะดังนั้นเราก็มาภาคเพียรมาพยายามในการที่จะทำยังไงให้วัฏฏะการหมุนเวียนการเกิดของเรานั้นมันสั้นลงนั้นโบราณอาจารย์ท่านพูดเปรียบเปรยว่าแค่ความสงบหรือการได้รู้อารมณ์ปัจจุบันนะโยมนะแค่ช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นเนี่ยมันเร็วหรือเปล่าโยมช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นมันเร็วมากใช่ไหมแค่ตัดอารมณ์ตรงนั้นนะคือมันหยุดเป็นปัจจุบันอารมณ์เนี่ยมันตัดการเกิดถึง7ชาติโยมไม่ให้เราเกิดถึง7ชาตินะปัจจุบันอารมณ์เกิดขึ้นช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นแผลบหนึ่งสามารถตัดกระแสแห่งการต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏจิตชาติดังนั้นมันแป๊บเดียวถ้าทำได้หลายๆแป๊บมันก็กี่ครั้งเข้าไปแล้วระยงนะวันหนึ่งอาจจะปัจจุบันอารมณ์เกิดขึ้นอาจจะหลายครั้งหลายแป๊บนะหลายคนก็อาจจะตัดอยู่หลายๆครั้งมันก็ผสมกันก็ได้เป็น10ชาติก็ได้แต่อย่าไปเพิ่มชาติใหม่อย่าให้บาปอกุศลกรรมมันไปก่อชาติใหม่ก็แล้วกันนั้นวันนี้ก็ขอความสุขความเจริญในธรรมทั้งหลายอาจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมขอท่านทั้งหลายได้พบกับสัจจะความจริงได้รู้จักทุกข์พ้นทุกข์ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเทอญขอเจริญพร